คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมจุดตายแพทองทานเอาที่สบายใจเลยครับคุณพี่วันนี้21ตุลาคมเสี่ยอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่านักร้องจะทำให้เศรษฐกิจชาติพังผมไม่อยากทำให้เรื่องนี้มาทำให้เสถียรภาพและความเชื่อมั่นของรัฐบาลเสียหายเพราะเศรษฐกิจกำลังจะพลิกฟื้นพอมาเจอเรื่องแบบนี้ก็ชะงักถ้าหากเป็นเช่นนี้ผมคิดว่าเศรษฐกิจประเทศพังแน่จึงอยากให้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยหากทำอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดและพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้กังวลใจก็ว่ากันไปตามกระบวนการเอาชัดๆนะครับขณะนี้เศรษฐกิจประเทศไม่ได้อยู่ในวิกฤตแล้วใช่หรือไม่ถ้าใช่รัฐบาลยกเลิกแจกเงินหมื่นได้แล้วไม่จำเป็นต้องสร้างพายุหมุนอะไรกันอีกไม่ใช่ว่าถึงเวลาอยากใช้นโยบายประชานิยมแจกเงินชาวบ้านก็อ้างเศรษฐกิจกำลังอยู่ในวิกฤตต้องเร่งอัดฉีดโดยด่วนแต่ถึงเวลาถูกตรวจสอบก็อ้างว่ามาฉุดแข้งฉุดขาแบบนี้จะทำให้เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวต้องพังพินาศแน่ๆตกลงอะไรคือความจริงพรรคเพื่อไทยเพิ่งจะผ่านการเป็นฝ่ายค้านประหยกๆและทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลประยุทธ์อย่างขยันขันแข็งขนาดประเทศอยู่ในวิกฤตโควิดก็ยังซัดกันไม่เลี้ยงไม่เห็นหน้าไหนจะบอกว่าต้องหยุดตรวจสอบรัฐบาลไว้ก่อนเพราะเกรงจะกระทบเศรษฐกิจชาติพรรคเพื่อไทยไม่ใช่หรือที่เปิดยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านไม่คิดบ้างหรือว่าจั่วหัวดุเดือดขนาดนั้นจะกระทบเศรษฐกิจประเทศหรือไม่ฉะนั้นอย่าเอาเรื่องที่บรรดานักร้องไปร้องตรวจสอบรัฐบาลมากล่าวอ้างว่าเป็นการขัดขวางการทำงานของรัฐบาลไม่มีอะไรต้องหยุดชะงักครับรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศก็บริหารต่อไปนักร้องก็ทำหน้าที่ของนักร้องไปเช่นเดียวกับศาลท่านก็มีหน้าที่ของท่านต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่และต่างฝ่ายต่างต้องรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตนเองนักร้องร้องมั่วร้องทุกเรื่องรับจ้างร้องสุดท้ายความจริงก็จะปรากฏนักร้องประเภทนี้ดับมาหลายคนแล้วขณะเดียวกันพรรคการเมืองดับศูนย์เพราะนักร้องก็มีมาแล้วหลายพรรคแล้วรัฐบาลทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีหรือยังบางเรื่องที่ทำหรือจะทำพร้อมที่จะรับผิดชอบแล้วหรือยังการเป็นรัฐบาลที่พรรคอันดับ2มีอำนาจต่อรองสูงไม่ง่ายที่นายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากพรรคอันดับ1จะทุบโต๊ะทำอะไรได้ง่ายๆมาดามแพนั่งหัวโต๊ะดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลคืนวานนี้ไม่ทราบว่าพ่อบังคับมาหรือไม่แต่โดยห่วงเวลาไม่คุยอาจจะเกิดปัญหาบริหารประเทศมาแค่เดือนเศษๆ เริ่มเห็นรอยปริในพรรคร่วมรัฐบาลเป็นรอยปริที่เกิดจากพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยยังคงถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกและยังต้องยึดตามความต้องการของบุคคลภายนอกอยู่ให้พื้นที่ฝ่ายค้านเขาสักหน่อยครับไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ตั้งคำถาม6ข้อให้รัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยตอบ 1. รัฐบาลจะเดินหน้าให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.เสร็จทันก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าตามที่เคยได้สัญญาไว้หรือไม่จะมีการมอบหมายพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนหรือไม่ให้ไปหารือกับสว.ให้สนับสนุนหลักการสำคัญในร่างแก้ไขพรบ.ประชามติของสภาจะมีการมอบหมายพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนหรือไม่ให้ไปโน้มน้าวให้ประธานสภาเห็นว่าการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสสร.เพื่อลดจำนวนประชามติจาก3เหลือ2ครั้งไม่ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ2รัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรเรื่องการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองพรรคเพื่อไทยยืนยันหรือไม่ว่าจะเดินหน้าลงมติเห็นชอบกับรายงานของกรรมธิการที่ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยเป็นประธานเนื่องจากเป็นรายงานที่เพียงเสนอทางเลือกเชิงนโยบายต่างๆโดยไม่ได้ผูกมัดครม.ให้เลือกทางใดทางหนึ่งเมื่อผ่านพ้นการพิจารณารายงานไปแล้วจะเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมในนามของครม.หรือในนามของพรรคเพื่อไทยหรือไม่เมื่อไหร่และมีเนื้อหาที่วางแนวทางเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมคดี112ไว้อย่างไร 3. รัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรเรื่องนโยบายดิจิทัล Wallet ในเฟส 2ตกลงรัฐบาลจะเดินหน้าหรือไม่ในการแจกเงินหมื่นในเฟส 2ให้กับคนอีกหลาย10ล้านคนที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 14.5 ล้านคนจากเฟสแรกหากเดินหน้างบประมาณที่จะต้องถูกจัดสรรมาจะเบียดบังงบประมาณที่พรรคร่วมรัฐบาลอยากใช้ผลักดันโครงการของกระทรวงที่แต่ละพรรครับผิดชอบอยู่หรือไม่
4. รัฐบาลจะตกลงกันได้หรือไม่ว่าร่างกฎหมายของใครจะเป็นร่างหลักโดยเฉพาะพรบขนส่งทางรางซึ่งจะต้องมีการลงมติกันในสัปดาห์หน้าเราจะเห็นพรรคเพื่อไทยมีความพยายามกดดันส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นหรือไม่ให้หันมาโหวตให้ร่างของเพื่อไทยเป็นร่างหลักทั้งที่ร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นร่างที่พรรคประชาชนมองว่ามีกลไกคุ้มครองผู้ใช้บริการและกลไกตรวจสอบน้อยที่สุดรวมถึงมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนมากที่สุด 5. รัฐบาลจะหารือกันเรื่องการอำนวยความยุติธรรมในคดีตากใบหรือไม่พรรคร่วมรัฐบาลที่มีฐานในพื้นที่ชายแดนใต้จะมีข้อเสนออย่างไรต่อนายกในการดำเนินการให้มีการนำตัวจำเลยและผู้ต้องหาทุกคนมาขึ้นศาลให้ทันก่อนอายุความจะหมดลงในอีก5วัน 6. รัฐบาลจะมีความชัดเจนขึ้นหรือไม่เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินนโยบายที่เคยมีความเห็นต่างกันระหว่าง2พรรคใหญ่สุดในขั้วรัฐบาลเช่นนโยบายกัญชานโยบายสถานบันเทิงครบวงจรครับเป็นประเด็นน้ำจิ้มและบางประเด็นก็เกี่ยวพันไปถึงทักษิณชินวัตรเช่นนิรโทษกรรมมาตรา112ที่พรรคเพื่อไทยยังกักอยู่ร่างพรบขนส่งทางรางก็น่าจับตาเพราะอาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้เอกชนอย่างมโหฬารรวมถึงการแก้สัญญาไฮสปีดเทรน3สนามบินสุดท้ายปลายทางอาจถึงคุกจะมีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนยินดีร่วมรับผิดชอบกับพรรคเพื่อไทยบ้างเอาที่สบายใจคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอม